ำเนิดชาละวันชาละวันเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นหูกับชื่อนี้เพราะชาละวันเนี่ยเป็นตัวละครจากนิทานพื้นบ้านไทยเรื่องไกรทองแต่เพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าจริงๆแล้วชาละวันเคยมีตัวตนอยู่จริงวันนี้ช่องเรื่องเล่าของเราได้นำตำนานของชาละวันมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะชาละวันเป็นจระเข้ใหญ่เรื่องชื่อแห่งแม่น้ำน่านเก่าเมืองพิจิตรสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยที่พิจิตรมีเจ้าเมืองปกครองตามตำนานกล่าวว่ามีตายายสองสามีภรรยาออกไปหาปลาแล้วพบไข่จระเข้ที่สระน้ำแห่งหนึ่งจึงเก็บมาฟักเป็นตัวแล้วเลี้ยงไว้ในอ่างน้ำเพราะยายอยากเลี้ยงไว้แทนลูกต่อมาจระเข้ได้ตัวใหญ่ขึ้นจึงนำไปเลี้ยงไว้ในสระใกล้บ้านแล้วหาปลามาให้เป็นประจำต่อมาตายายหาปลามาให้เป็นอาหารไม่พออิ่มจระเข้ตัวนั้นจึงกินตากับยายเป็นอาหารเมื่อขาดคนเลี้ยงดูให้อาหารจระเข้ตัวใหญ่จึงออกจากสระน้ำไปอาศัยอยู่ในแม่น้ำน่านเก่าซึ่งอยู่ห่างจากสระตายายประมาณ500เมตรแม่น้ำน่านเก่าในสมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิดและมีน้ำบริบูรณ์ตลอดปีขณะนั้นน้ำได้ไหลผ่านบ้านวังกระดี่ทองบ้านดงเศรษฐีล่องไปทางใต้ไหลผ่านบ้านดงชะพลูบ้านคะเชนบ้านเมืองพิจิตรเก่าบ้านท่าข่อยจนถึงบ้านบางคลานจระเข้ใหญ่ก็เที่ยวออกอาละวาดอยู่ในแม่น้ำตั้งแต่ย่านเหนือเขตวังกระดี่ทองดงชะพลูไปจนถึงเมืองเก่าแต่ด้วยจระเข้ขนาดใหญ่ของตายายได้ลิ้มลองเนื้อมนุษย์แล้วจึงเที่ยวอาละวาดกัดกินคนทั้งบนบกและในน้ำไม่มีเว้นแม้แต่ละวันจึงถูกขนานนามว่าไอ้ตาละวันตามสำเนียงภาษาพูดของชาวบ้านที่เรียกตามความดุร้ายที่มันทำร้ายคนไม่เว้นแต่ละวันนั่นเองค่ะต่อมาก็เรียกเพี้ยนเสียงเป็นไอ้ชาละวันและเขียนเป็นชละวันตามเนื้อเรื่องในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยชื่อของชาละวันแพร่สะพัดไปทั่วเพราะเจ้าชาละวันไปคาบเอาบุตรสาวคนหนึ่งของเศรษฐีเมืองพิจิตรขณะกำลังอาบน้ำอยู่ที่แพท่าน้ำหน้าบ้านเศรษฐีจึงประกาศให้สินบนหลายสิบช่างพร้อมกับยกลูกสาวที่มีอยู่อีกคนหนึ่งให้แก่ผู้ที่ฆ่าชาละวันได้ไกรทองพ่อค้าจากเมืองล่างสันนิษฐานว่าจากเมืองนนทบุรีรับอาสาปราบจระเข้ใหญ่ด้วยหอกอาคมหมอจระเข้ถ้ำชาละวันสันนิษฐานว่าอยู่กลางแม่น้ำน่านเก่าปัจจุบันอยู่ห่างจากที่พักส่งถ้ำชาละวันบ้านวังกระดี่ทองตำบลย่านยาวไปทางใต้ประมาณ300เมตรทางลงปากถ้ำเป็นโพรงลึกเป็นรูปวงกลมมีขนาดพอดีจระเข้ขนาดใหญ่มากเข้าได้อย่างสบายคนรุ่นเก่าได้เล่าถึงความใหญ่โตของชาละวันไว้ว่าเวลามันอวดศักดามันลอยตัวปลิ่มน้ำขวางคลองลำตัวของมันจะยาวคับคลองกล่าวคือหากหัวอยู่ฝั่งนี้หางจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเรื่องชาละวันเป็นเรื่องที่เลื่องลือมากจนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องไกรทองและให้นามจระเข้ใหญ่ว่าพญาชาละวันโดยเนื้อเรื่องบทละครนอกเล่าว่ามีถ้ำแก้ววิเศษเป็นที่อยู่ของจระเข้ในถ้ำมีลูกแก้ววิเศษที่ส่องแสงดุจเวลากลางวันจระเข้ทุกตัวที่เข้ามาในถ้ำจะกลายเป็นมนุษย์มีเท้ารำไพเป็นจระเข้เท่าผู้ทรงศีลไม่กินเนื้อมนุษย์และสัตว์มีบุตรชื่อเท้าโคจรซึ่งนิสัยแตกต่างจากพ่อโดยสิ้นเชิงท้าวโคจรมีบุตรชื่อชาละวันวันหนึ่งท้าวโคจรเกิดทะเลาะวิวาทกับท้าวแสนตาและพญาพันวังท้าวโคจรโกรธที่ท้าวแสนตาฆ่าลูกน้องของตนจึงเข้ามาขอท้าสู้แต่ท้าวแสนตาก็ไม่อาจสู้กำลังของท้าวโคจรได้พญาพันวังโมโหที่ท้าวโคจรฆ่าพี่ชายของตนจึงขึ้นมาสู้กับท้าวโคจรสุดท้ายทั้ง3ก็จบชีวิตลงจากบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการสู้รบกันหลังจากนั้นพญาชาละวันบุตรของท้าวโคจร
ก็ได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองถ้ำบาดาลโดยไม่มีใครกล้าจะท้าทายอำนาจและได้จระเข้สาวสองตัวเป็นเมียคือวิมาลาและเลื่อมลายวันด้วยความลุ่มหลงในอำนาจชลวันจึงมีนิสัยดุร้ายต้องการกินเนื้อมนุษย์อยู่เนืองๆและไม่รักษาศีลเหมือนท้าวรำไพผู้เป็นปู่แต่อย่างใดเพราะถือว่าตนเป็นผู้ปกครองถ้ำมีอำนาจอยากจะทำอะไรก็ได้ณเมืองพิจิตรมีเหตุการณ์จระเข้อาละวาดออกมากินคนอยู่ใกล้คลองวันหนึ่งมีพี่น้องคู่หนึ่งชื่อนางตะเภาแก้วผู้พี่และนางตะเภาทองผู้น้องทั้งสองเป็นธิดาของเศรษฐีคิดที่อยากจะลงไปเล่นน้ำที่คลองเศรษฐีห้ามปรามลูกทั้งสองแต่สองพี่น้องก็ยังรบเร้าที่จะไปโดยบอกว่ามีพี่เลี้ยงลงไปเล่นด้วยเศรษฐีจึงใจอ่อนยอมให้ตะเภาแก้วและตะเภาทองลงไปเล่นน้ำในเวลานั้นชาละวันซึ่งกลายร่างเป็นจระเข้ยักษ์นิสัยอันธพาลได้ออกจากถ้ำอาละวาดล่าหามนุษย์เป็นเหยื่อสร้างความวุ่นวายไปทั่วเมืองและได้ว่ายน้ำผ่านมาเห็นตะเภาทองที่แม่น้ำแถวบ้านท่านเศรษฐีก็เกิดความลุ่มหลงทันทีจึงข้ามนางตะเภาทองแล้วดำดิ่งไปยังถ้ำทองของตัวเองเมื่อนางตะเภาทองฟื้นขึ้นมาก็ตกตะลึงถึงความสวยของถ้ำและได้เห็นพญาชาละวันซึ่งกลายร่างเป็นหนุ่มรูปงามชาละวันเกี้ยวพาราสีแต่นางไม่สนใจชาละวันจึงใช้เวทมนต์สะกดให้นางหลงรักและยอมเป็นภรรยาตนในที่สุดเมียของชาละวันคือนางวิมาลาและนางเลื่อมลายวันเห็นก็ไม่พอใจและหึงหวงแต่ก็ห้ามสามีไม่ได้ท่านเศรษฐีเสียใจมากจึงประกาศไปว่าใครก็ตามที่พบสมนางตะเภาทองและสามารถปราบจระเข้ตัวนี้ได้จะมอบสมบัติของตนเองให้ครึ่งหนึ่งและจะให้แต่งงานกับนางตะเภาแก้วแต่ไม่ว่าจะมีผู้ที่มีอาคมมาปราบชาละวันกี่คนก็จะต้องตกเป็นเหยื่อของชาละวันเอาไปนั่งกินเล่นทุกรายและแล้วก็ได้ไกรทองหนุ่มรูปหล่อจากเมืองนนทบุรีซึ่งได้ร่ำเรียนวิชาการปราบจระเข้จากอาจารย์คงจนมีความเก่งกล้าฤทธิ์อาคมแกร่งได้รับอาสาปราบชาละวันก่อนพบเจอเหตุร้ายชาละวันได้นอนฝันว่ามีไฟลุกไหม้และน้ำท่วมทะลักเข้าถ้ำเกิดแผ่นดินไหวแปรปรวนทันใดนั้นก็ปรากฏร่างเทวดาฟันคอชาละวันขาดกระเด็นจึงได้นำความฝันไปบอกกล่าวกับปู่ท้าวรำไพเพราะเหตุการณ์ในความฝันเป็นลางร้ายชาละวันต้องจำศีลในถ้ำ7 วันถ้าออกไปจากถ้ำจะพบภัยพิบัติถึงชีวิตวิมาลาจึงรับสั่งให้บริวารจระเข้คาบก้อนหินมาปิดปากถ้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้มนุษย์เข้ามาในถ้ำได้รุ่งเช้าไกรทองเริ่มตั้งพิธีบวงสรวงพร้อมท่องคาถาทำให้ชาละวันเกิดอาการร้อนรุ่มวิมาลาได้แต่คอยปลอบใจให้ชาละวันอดทนเข้าไว้แต่สุดท้ายชาละวันก็ต้องออกจากถ้ำแปลงกายเป็นจระเข้ยักษ์ขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อต่อสู้กับไกรทองการต่อสู้ของคนกับจระเข้จึงเริ่มขึ้นไกรทองกระโดดขึ้นบนหลังจระเข้ชาละวันอย่างรวดเร็วและแทงด้วยหอกสัตตโลหะทำให้อาคมของเขี้ยวเพชรเสื่อมหอกอาคมได้ทิ่มแทงชาละวันจนบาดเจ็บสาหัสและมันก็ได้รีบหนีกลับไปที่ถ้ำทองทันทีแต่ไกรทองก็ใช้เทียนระเบิดน้ำเปิดทางน้ำตามลงไปที่ถ้ำทันทีวิมาลาและเลื่อมลายวันต้องการขอร้องให้ปู่ท้าวรำไพช่วยแต่ท้าวรำไพก็ไม่สามารถช่วยได้เมื่อมาถึงถ้ำไกรทองได้พบนางวิมาลาด้วยความเจ้าชู้จึงเกี้ยวพาราสีจนนางใจอ่อนยอมเป็นชู้ด้วยจนนางตกใจวิ่งหนีเข้าถ้ำไปไกรทองจึงตามนางไปส่วนชาละวันที่นอนบาดเจ็บอยู่ก็รีบออกมาจากที่ซ่อนตัวของตัวเองและได้สู้กับไกรทองต่อในถ้ำจนชาละวันสู้ไม่ไหวในที่สุดก็พลาดท่าถูกแทงจนสิ้นใจตายตรงนั้น